กว่าสถานการณ์ดูภาพรวมก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่าฝนก็หยุดตกมาระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงแล้วก็สามารถระบายออกได้อย่างช้าๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่5อำเภอริมทะเลสาบสงขลาครับเราดูที่ตรังกันก่อนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดตรังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ2อำเภอครับคือนายงและอำเภอรัศดาส่วนอีก4อำเภอคือวังวิเศษห้วยยอดกันตังและอำเภอเมืองหลายตำบลระดับน้ำยังท่วมสูง 1-2 เมตรแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีน้ำทะเลหนุนแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายน้ำก็ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆโดยหมู่4ตำบลนาตาล่วงและหมู่5ตำบลบางรักระดับน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านนานนับสัปดาห์ครับโรงเรียนสภาราชินี2ก็คาดว่าจะเปิดเรียนได้ในวันจันทร์นี้ลงไปที่สงขลาน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอริมทะเลสาบสงขลาบางจุดเริ่มดีขึ้นครับทหารเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะเปิดเรียน17มกราคมนี้ครับในขณะที่ภาพรวมทั้ง5อำเภอตั้งแต่ระโนดกระแสสินสทิงพระสิงหานครอำเภอควนเนียงยังอยู่ในภาวะวิกฤตพื้นที่ริมทะเลสาบยังถูกน้ำท่วมสูงและมีน้ำขังเนื่องจากว่าการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยยังไหลช้ามากครับและที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสงขลายังเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีการจัดเตรียมสิ่งของบริจาคที่จำเป็นบรรจุถุงยางชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่5อำเภอริมทะเลสาบสงขลาหลังจากแจกไปแล้ว1รอบครับนอกจากนี้บมจ.วิริยะประกันภัยชมรมศูนย์ซ่อมภาค6ชมรมตัวแทนภาค6มอบเงินสด 200,000 บาทและชมรมคนรักสวนลุมมอบเงินสดอีก 200,000 บาทผ่านทางบมจ.อสมท.ครับเพื่อนำไปช่วยพี่น้องภาคใต้ล่าสุดตอนนี้นะครับคุณผู้ชมยอดบริจาคผ่านโครงการอสมท.ช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐมียอดเกือบ17ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถบริจาคกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะ